สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับช่องนี้จะพาท่านท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆและจะพาท่านสนุกตื่นเต้นไปกับการหาปลาหลากหลายวิธีและที่สำคัญท่านจะได้รับข้อคิดดีๆท้ายคลิปเมื่อท่านดูคลิปนี้จบด้วยนะครับตามผมมาเลยครับว่าวันนี้ผมจะพาไปทำอะไรสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาผูกเบ็ด3แฉก4แฉก5แฉกนะครับแล้วก็จะแถมให้2แฉกด้วยนะครับเพื่อใส่กับตะกร้อที่เลื่อนได้นะครับหรือว่าตะกร้อวิ่งนี่เองหรือบางท่านก็อาจจะถ้าเป็น2หรือ3แฉกก็สามารถใส่กับตะกั่วแบบนี้ได้นะครับคลิปนี้จะแตกต่างจากคลิปแรกนะครับคลิปนี้เราจะใช้ไม้ปั่นหูทั้งหมดเลยนะครับเราจะตัดไม้ปั่นหูนี่ก่อนนะครับตัดสองฝั่งนะครับเราจะได้ไม้ปั่นหูที่มีรูแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ตัดสายหน้าของเรามานะครับสามทางนี้เราจะใช้สองเส้นนะครับเส้นหนึ่งยาวเส้นหนึ่งสั้นนะครับแล้วเราก็มาใส่กับลูกหมุนของเราเลยนะครับที่เราผูกยึดไว้นะครับสอดเข้าไปเราจะดึงมาให้เท่าๆกับ3เส้นที่คู่กันนี้นะครับนี่ฮะคือเราใช้2เส้นพอเราสอดเข้าไปที่ลูกหมุนเราดึงมาเราจะได้เป็น4เส้นนะครับเราก็จะรวบ3เส้นนี้ไว้นะครับ3เส้นที่เท่ากันนี่ครับส่วนเส้นที่ยาวๆนี้นะครับเราจะเอาไว้พันนะครับการรวบแบบนี้นะครับแล้วก็เอามือสอดแบบนี้ครับเหมือนกับที่เราผูกอย่างเงี้ยครับผูกเข้าไปเลยนะครับประมาณ5ไม่ต่ำกว่า5นะครับผมให้จำให้ง่ายจำ5แล้วกันนะครับ1 23 4 5นะครับเราจะได้เกลียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็เส้นยาวนะครับจะเป็นเส้นที่เราพันใส่กับไม้ปั่นหูนะครับเราก็เริ่มเรียงเลยครับเมื่อไม้ปั่นหูที่เราตัดแล้วนะครับเราก็จะเลือกมา1เส้นครับส่วนเส้นที่ยังไม่ทำนี้เพื่อความไม่เกะกะนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไม้นี้ใช้ไอ้ที่หนีบผ้านี้หนีบไว้นะครับโอเคนะแต่ถ้าท่านทำแบบไม่ต้องถ่ายท่านก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับไม่ต้องมันจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับหน้ากล้องนะครับแล้วเราก็ทาบเส้นสั้นนี้กับไม้ปั่นหูนะครับทาบเส้นสั้นไว้กับไม้ปั่นหูนะครับแล้วเราก็เส้นยาวนี้พันทับเส้นสั้นนี้เส้นที่เราทาบไว้กับไม้ปั่นหูนะครับพันทับเลยครับ15รอบนะครับคือผมคำนวณแล้วว่า15รอบนี้มันกำลังสวยงามนะครับ1ไปแล้วนะครับ2ไปแล้ว3 4 15นะครับเมื่อได้15รอบนะครับพยายามบีบไว้นะครับแล้วก็เอาเส้นที่เราพันเนี้ยครับสอดเข้ามาให้ปั่นหูตรงนี้นะครับสอดเข้ามาให้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดึงฝั่งนี้เลยนะครับดึงซึบนะครับแล้วตัวนี้มันจะออกมาอย่างนี้เราก็รูดออกมาเลยรูดออกมาก็มันจะบิดนะครับแล้วก็เราก็อย่าให้มันให้แรงบิดมันบิดหนีไปนะครับเราจะได้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วก็ดึงเข้าเลยครับจืดนี่ครับนี่ฮะดึงเข้าไปเลยแล้วเราก็ได้แฉกแรกนะครับ
เมื่อเราได้แช็กแรกแล้วเราก็เอามาอีกแช็กต่อไปที่เราจะทำนะครับแล้วเราก็จะเก็บแช็กที่เราทำเสร็จแล้วก็แช็กที่ยังไม่ทำไว้ก่อนเพื่อความไม่เกะกะนะครับเหมือนเดิมนะครับเส้นยาวนี้ต้องเป็นเส้นที่เราตั้งแต่เราพันตอนแรกแล้วก็มาพันตอนนั้นมาพันไอแช็กที่หนึ่งไปนะครับเราก็จะใช้ต่อนะครับใช้พันแช็กที่สองต่อเลยนะครับแล้วก็ทาบเส้นต่อไปที่เราจะใช้เนี่ยครับเส้นสั้นนะครับก็พันเหมือนเดิมนะครับ15 12 13 14 15เมื่อได้15แล้วนะครับเราก็สอดเข้ารูไม้บรรหูนะครับสอดเข้าไปแล้วก็มาดึงอีกฝั่งนึงนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่สูงเงี้ยเราค่อยลูดออกมาฝั่งนี้แล้วเราก็ดึงไม้บรรหูเราออกแล้วครับฝั่งนี้นะครับแต่เราก็พยายามหยิบเอ็นไว้ให้แน่นๆ นะครับเพราะบางทีแบบมันคายออกไปเกลียวมันก็จะไม่สวยนะครับนะฮะเราก็จะได้เหมือนเดิมนะครับก็ดึงรูดปื้ดเลยสรึดแล้วก็ยีดึงออกมาได้นะครับแล้วก็รูดขึ้นไปยีดึงมาแล้วก็รูดขึ้นไปยีดึงมาแล้วก็รูดขึ้นไปนะครับนี่ครับเราก็จะได้2แฉกแล้วนะครับบางคนบอกว่าสองแฉกแบบนี้ก็ตกปลาได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือไปตัดออกหมดเลยแล้วก็ใช้2แฉกเลยนะครับก็กลายเป็น2แฉกเลยต่อมาสุดท้ายสิบห้าจริงแค่15แล้วเพิ่มอีกมาสักรอบนึงเป็น16บางคนบอกว่าเอาเพิ่มทำไม16ผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะครับบางทีแบบผันเพลินเหมือนเดิมครับก็เสียบผ่านเข้าไปนี่ครับบางทีบางคนบอกว่าทำไมผมใส่เอฟเฟกต์เองเพราะว่าบางทีผมใช้เอฟเฟกต์ติดลิขสิทธิ์อีกผมต้องมาผูกให้ดูใหม่นะครับโอเคนี่เลย3แฉกเราได้เลยครับนี่ครับแต่ส่วนที่เส้นยาวเนี่ยที่เราพันเนี่ยเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับครับผมเรามาเริ่ม4แฉกเลยนะครับ4แฉกนี้นะครับเราจะตัดสายหน้าคือสายที่เราจะผูกนี้มาทั้งหมด3เส้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีเส้นยาวอยู่เส้นหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับมีเส้นยาวอยู่เส้นหนึ่งนะครับใน3เส้นนั้นแล้วก็รวบให้มันมาเท่ากันแล้วก็ส่วนเส้นยาวนั้นก็ปล่อยยาวไปนะครับแล้วเราก็ทำเหมือนกับ3แฉกเลยนะครับก็ทำอันนี้ผมทำเสร็จไป3แล้วนะครับ1 2 3มีเศษอยู่ตัวนึงครับถ้ามีเศษอยู่ตัวนึงเราก็เมื่อเราพันไปถึง3แล้วนะครับเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะทำแค่4นะครับเนี่ยสมมติว่าผมตัดตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็จะเหลือตัวสุดท้ายที่เราจะทำกันนะครับ15รอบ1 2 5 3เมื่อเราได้15นะครับเราก็ต้องพยายามบีบไว้อย่างนี้นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสอดให้ทะลุอีกฝั่งนึงเลยนี่ครับสอดแล้วเราก็ดึงพวกที่เราพันเนี่ยไปนู่นเลยแล้วก็ดึงไม้นี่ครับมันจะเป็นรูปแบบนี้ดิแล้วก็ดึงไม้บรรหูเราออกฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งเส้นที่เราสอดไปเมื่อกี้นะครับดึงออกไปเลยนี่ครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ดึงเข้าไปเลยนะครับนี่ไงครับ
บนี้นะครับแล้วเราก็ตัดที่ไม่มีแฉกออกไปนะครับครับผมสำหรับแฉกที่5นะครับเราจะใช้ทั้งหมด3เส้นเหมือนกันนะครับก็คือจะคล้ายๆแฉกที่4นะครับจำได้ไหมครับว่าแฉกที่4นั้นเราตัดทิ้งไปสายหนึ่งนะครับส่วนแฉกที่5นี้เราจะได้ครบเลยนะครับเราก็จะมีสายยาวอยู่สายหนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อเราพันตัวบน5รอบได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาพันไล่ทีละตัวนะครับตัวละ15รอบ15รอบ15รอบใส่ไม้ปั่นหูนะครับแล้วก็ได้ไป4แล้วนะครับก็เหลือตัวสุดท้ายครับอ้าวไม้ปั่นหูหายโอเคครับหาเจอแล้วเราน่าจะได้15รอบแล้วนะครับนี่ครับครับผมเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาตัดสายเส้นที่เราสอดทะลุไม้ปั่นหูมานี้ครับซึ่งเป็นเส้นที่เรารวบมาตั้งแต่แรกเลยนะครับใช้เป็นตัวดำเนินการมาตลอดนะครับครับผมเราก็ได้5แฉกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีผู้ติดตามบางท่านนะครับที่ถามผมมานะครับที่เป็นคนรู้จักกันนะครับเขาถามว่าแล้วผูกเบ็ด2ทางหรือว่า2แฉกนี้ผูกยังไงนะครับจริงๆแล้วผมทำคลิปไว้แล้วนะครับเป็นคลิปการประกอบเบ็ดตกปลานิลนะครับแต่ครั้งนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วคลิปนี้อยากจะผูกเบ็ด2ทางให้ดูอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับใส่อย่างนี้เลยนะครับใส่แล้วก็เราก็พันเลยครับเอานิ้วสอดอย่างนี้นะครับ1 2 3สัก3ก็พอนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็สอดขึ้นไปตรงนี้นะครับพอสอดขึ้นไปตรงนี้แล้วเราจะได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาหัวลูกหมุนแล้วเนี่ยสอดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดึงลงมานี่ครับมันจะเป็นคล้ายๆเลข8ครับแล้วก็ลูดเลยครับพอเราลูดได้แบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็น2ทางแล้วนะครับแต่มันไม่แฉกออกจากกันแค่นั้นเองนะครับถ้าเราตกลงไปแบบนี้หรือว่าเราถูกเบ็ดเลยอย่างเงี้ยตาเบ็ดมันก็จะพันกันนะครับงั้นเราก็ทำแฉกเหมือนหลักการทั่วไปที่ผมเคยสอนเป็นประจำนะครับง่ายๆครับก็คืออย่างนี้เลยแล้วก็รวบมาอย่างนี้นะครับรวบมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เลยครับก็เราล็อกไว้ตามความถนัดของเรานะครับแล้วก็บิดเลยครับ2 1 3 4 15 15พอได้แบบนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นก็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับมีรูอยู่ตรงนี้แล้วเราก็สอดขึ้นมาเนี่ยนะครับแค่ลูกหมุนนี้แค่ลูกหมุนนี้สอดขึ้นมานะครับนะแล้วก็ดึงมันเลยมาแค่ตรงนี้นะครับตรงที่เรารวบมาถึงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้รูปทรงนี้นะครับสองปลายนี่อย่างนี้เลยครับนี่ครับจะได้แบบนี้แล้วก็เราก็ดึงสองฝั่งนี้เข้าหากันเลยครับชื่อนี่ครับก็จะกลายเป็น2แฉกนะครับง่ายมากนะครับถ้าจะผูก2แฉกครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดตัวกระดิ่งตัวระฆังนั้นด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ดูได้ชมกันครับแล้วก็อย่าลืมดูข้อคิดดีๆท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ